ค่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดเลขเยอะขึ้นนิดนึงนะก็คือมีเพื่อนมีนักเรียนผู้หนึ่งค่ะทําการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของแฟนละลายพบว่าตัวทําละลาย x เนี่ยมีจุดเยือกแข็งที่ 5.5 องศาเซลเซียสนะคะนําสารประกอบ y 0.2 มวลค่ะมาละลายในตัวทําละลาย x 100ลูกบาศก์เซนติเมตรพบว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยเปลี่ยนเป็น -4.3 องศาเซลเซียสถ้านําสารประกอบ z 8.4 กรัมมาละลายในตัวทําละลาย x50องศาโทษค่ะ50ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเนี่ยจุดเยือกแข็งของสารเนี่ยก็จะเป็น -4.3 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสารประกอบ Z เนี่ยประกอบด้วยธาตุคาร์บอนร้อยละ 85.71 นะคะเป็นธาตุไฮโดรเจนร้อยละ 14.29 โดยมวลค่ะส่วนโมเลกุลของสารประกอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อใดนะคะดังข้อที่1ก็คือ C6H6 หรือว่าเบนซีนนั่นเองข้อที่2คือ C6H12 หรือว่าเฮกซีนนะคะH หรืออาจจะเป็นไซโครเฮกเซนข้อที่3คือ C9H8แล้วก็ข้อที่4คือ C9H14 นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่คิดว่านะเราสามารถเดาได้เลยนะคะเนี่ยในโจทย์ข้อนี้คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเอาหลักๆก่อนก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของสารละลายก็คือเป็นการอะไรคะจุดเยือกแข็งตอนแรกมีเท่านี้ต่อมาจุดเยือกแข็งเปลี่ยนเป็นเท่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการลดลงของจุดเยือกแข็งนั่นเองเป็นสมบัติคอลลิเกทีฟนะคะสมบัติในหัวข้อเรื่องการลดลงของจุดเยือกแข็งคือจริงๆแล้วเนี่ยสมบัติคอลลิเกทีฟมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดมีเรื่องอะไรอีกเอ่ยแล้วก็มีพวกการเกี่ยวกับเรื่องความแรงดันออสโมซิสอะไรอย่างนี้ด้วยก็คืออยู่ในเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ากรณีในโจทย์ข้อนี้คือเป็นเรื่องของการลดลงของจุดเยือกแข็งก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีสารละลายมีตัวถูกละลายนะคะเข้ามาใส่ในสารสมมติมีสารบริสุทธิ์มี freezing point พี่ใช้เป็นอย่างนี้นะคือเป็นมี TFเท่ากับสมมติส่วนองศาเซลเซียสแต่พอมีอะไรเอ่ยพอมีตัวถูกละลายแล้วบวกตัวถูกละลายตัวหนึ่งเข้าไปนะคะก็จะพบว่าก็จะกลายเป็นสารละลายใช่ไหมแต่เรากลับพบว่าอุณหภูมิมันเป็นยังไงคะอุณหภูมิมันจะลดต่ำลงก็อาจจะเป็นติดลบใดๆก็ตามนั่นมีสาเหตุมาจากก็คือตอนแรกสารบริสุทธิ์เนี่ยมันก็มีโมเลกุลของมันใช่ไหมคะการที่มันจะกลายเป็นของแข็งได้เนี่ยก็คือจะต้องมีการจับหรือมีการสร้างบรรทากันในรูปแบบที่แข็งแรงหรือในรูปแบบที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะก็จะมีการสร้างบรรทากันสมมติเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่สารละลายลงไปใส่สารละลายลงไปหรือใส่ตัวถูกละลายสักตัวลงไปอ่ะเป็นยังไงคะก็คือเจ้าสารละลายของเราเนี่ยก็จะมีสารอื่นปะปนอยู่นั่นก็คือหมายความว่าการที่มันจะเกิดผลึกหรือสร้างผลึกของแข็งของตัวทำลายขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะยากขึ้นเพราะว่ามันมีเจ้าโมเลกุลฝีแดงๆตัวนี้เนี่ยมันแบบเหมือนมันมาคอยมาอยู่ระหว่างโมเลกุลของตัวทําลายทําให้สามารถจับพันธะกันได้ยากขึ้นมันก็เลยจะต้องยิ่งลดอุณหภูมิลงมากขึ้นเรื่อยๆมันถึงจะสามารถกลายมาเป็นอันนี้ได้อันนี้คือสาเหตุของมันที่ทําให้จุดเยือกแข็งลดลงซึ่งในเรื่องสมบัตินี้เนี่ยก็จะมีการคํานวณง่ายๆนะคะก็คือเป็นคํานวณหาเดลต้าทีก็คือความเดลต้าทีเอฟก็คือจุดเยือกแข็งที่ลดลงไม่ใช่จุดเยือกแข็งจริงๆนะคะเป็นเดลต้าทีคือเราจะต้องไปหักลบกับจุดเยือกแข็งของตัวทําลายนั้นๆด้วยเท่ากับ mk นะคะอันนี้ก็จะไม่ยากเนาะเดลต้าทีเท่ากับ mk ก็คือเดลต้าทีคือจุดเยือกแข็งที่ลดลงส่วน m คือปริมาณของสารหรือว่าความเข้มข้นของสารของตัวถูกละลายนะคะ
แต่อันนี้เนี่ยต้องมีหน่วยเป็นโมเรลโมเรลคืออะไรก็คือโมลต่อกิโลกรัมนะคะก็คือเป็นโมลของตัวถูกละลายต่อกิโลกรัมของตัวทำละลายนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นค่าคงที่ Kf อันนี้ก็จะเป็นค่าคงที่ของการค่าคงที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้เป็นค่าคงที่นะคะซึ่งจะขึ้นกับชนิดของตัวทำละลายขึ้นกับชนิดของตัวทำก็คือหมายความว่าสมมติก็คือจะเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งสมมติน้ำเนี่ยก็จะมีค่าสมมติน้ำมีค่าเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเอาตัวถูกละลายตัวไหนมาก็ตามก็จะมีค่าเท่านี้อยู่ซึ่งจะเป็นค่าที่บ่งบอกถึง เกี่ยวกับความสามารถเกี่ยวกับการลดลงของจุดแยกแข็งนะคะก็คือเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนั่นแหละทีนี้อันนี้ก็จะเป็นสูตรสากลสูตรคร่าวๆที่ใช้ในการคิดอันนี้จากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูโจทย์ของเราโจทย์ของเราเนี่ยก็คือบอกอะไรมาบ้างคือเขาก็บอกมาว่าที่สาร y สารหนึ่งมีปริมาณเท่านี้ละลายในตัวทำละลายเท่านี้ก็คือทำให้ทราบความเข้มข้นแล้วใช่ไหมคะจะทำให้จุดแยกแข็งเปลี่ยนเป็นเท่านี้แล้วก็จะทราบ m แล้วก็ทราบเดลต้า t ได้แล้วจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งอันนี้คือจบเงื่อนไขหนึ่งy อันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งขีดเป็นเส้นดีกว่า y ส่วนอันนี้ตึ๊ดอันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งต่อมาก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือ z 8.4 กรัมอะไรตัวทำลายเท่านี้มีจุดแยกแข็งเท่านี้จบปุ๊บอันนี้คือ2เงื่อนไขนะคะซึ่งก็จะทำให้เรามีอะไรคะตอนนี้เรามีเดลต้า tf เท่ากับ mk f ทั้ง2เงื่อนไขนี้มีค่า t ทั้งคู่แล้วก็มีค่า m ทั้งคู่ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถแก้คำการออกมาได้นะเพราะว่าเราติดตัวแปรตัวเดียวคือค่า k แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะคิดแบบนั้นก็ได้คิดแบบนั้นเราก็คิดแบบนั้นก็ได้นะคะก็จะได้คำตอบออกมาหรือว่าอาจจะถ้าเกิดบางคนคิดบางคนอาจจะแบบมีไหวพริบนิดนึงอาจจะลองมองว่าเขาบอกว่าสารประกอบ Z นี้เนี่ยประกอบด้วยคาร์บอนร้อยละ 85.71 แล้วก็ไฮโดรเจนร้อยละ 14.29 โดยมวลเพราะฉะนั้นสูตรนี้ควรจะเป็นอะไรเราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ในเมื่อมีธาตุคาร์บอนร้อยละ 85.71ไฮโดรเจนร้อยละ14ก็คือหมายความว่าใน100เนี่ยก็คือหมายความว่าใน100มีคาร์บอนเท่าไหร่เอ่ยมีคาร์บอนกี่มวลก็ต้องหาร12 12 5 6 10 12 7มีคาร์บอน7ตัวแล้วก็มีไฮโดรเจน14ตัวใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเรามองจะคิดจากอย่างนี้ก็คือคิดจากร้อยละสารประกอบ1ตัวเท่ากับ1มวลมีคาร์บอนร้อยละเท่านี้หาร12เท่ากับ7มวลเท่ากับไฮโดรเจน14มวลโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนัก100จะมี C7H14 เพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างหรือว่าเราจะมองว่าในเมื่อตัวนี้เนี่ยมันหมายความว่า C ต่อ H จะเป็นยังไงคะเท่ากับ1ต่อ2นั่นคือหมายความว่า C6H6 เป็นไปไม่ได้เลยC6H12 ก็คือค่อนข้างโอเคเข้าท่า C9H8 อันนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าจำนวนของคาร์บอนมากกว่าไฮโดรเจนอีกแล้วก็ C9H14 ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องรีบหรือว่าแบบทำโจทย์ไม่ทันแล้วหรือว่าจะรีบๆทำเนี่ยก็คือสามารถตอบข้อนี้ไปก่อนเลยก็ได้พี่ว่าโอกาสถูกค่อนข้างมากหรือว่าถ้าเกิดน้องบางคนมีเวลาก็อาจจะมาเช็คข้อนี้อีกข้อนึงนะคะคิดแบบนี้ก็ได้ก็จะทำให้ทำโจทย์ได้เร็วขึ้นเห็นไหมคะแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยก็สามารถทำโจทย์ยาวๆข้อนี้ได้ง่ายแล้วนะแต่ว่าในเมื่อเรามาเฉลยเรามาทำแล้วเราก็ต้องทำให้ถึงที่สุดเนาะก็มาคำนวณกันดีกว่าก็เริ่มจากเงื่อนไขแรกเงื่อนไขสีแดงก็คือ y 0.2 โมลในตัวทำละลายหรือว่าในน้ำนี่แหละค่ะพี่จะให้น้ำเป็นตัวทำละลายละกันในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเราต้องคิดเป็นโมเรลทำยังไงเอ่ยคิดเป็นโมเรลก็คือเอาจำนวนโมลของตัวถูกละลายหารด้วยน้ำหนัก 1,000 กิโล1,000 กรัมของตัวทำละลายซึ่งก็คือน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เอ่ยคือมีค่า100กรัมใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีความเข้มข้นโทษค่ะน้ำมีความหนาแน่นคือ1ลูกบาศก์1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือเท่ากับ100กรัมเท่ากับเท่าไหร่ 0.1 กิโลกรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ y ที่ได้เนี่ยจึงเท่ากับ0.2 หาร 0.1
กิโลกรัมก็คือได้เท่ากับ2โมแล้วนั่นเองจากนั้นแล้วก็มาดูว่าจุดยอดแข็งมันลดลงไปเท่าไหร่นะคะก็คือลดจาก 5.5 กลายเป็น 4.3 ก็คือลดลงไป 9.8 องศาเซลเซียสก็มาเติมลงก็มาแทนสูตรเลยค่ะก็คือเดลต้า TF เท่ากับ MKF เดลต้า TF ในโจทย์ข้อนี้เท่ากับ 9.8 ค่ะส่วน M เท่ากับ2แล้วก็ติด KF เอาไว้จากนั้นเราก็มาทำอีก เราก็หยุดไว้ก่อนเราหาค่า KF ก็ได้แต่ว่าไม่หาก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะคะทีนี้เราก็มาทำต่อก็คือทำสีฟองกันต่อก่อนก็คือ Z ค่ะ 8.4 กรัม ในน้ำ50กรัมหรือ50ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองก็คือ 0.05 กิโลกรัมแต่ว่าเราจะต้องทำแซดให้กลายเป็นจำนวนโมลก่อนใช่ไหมคะถึงจะสามารถนำมาคิดคำนวณได้แล้วก็จะนำแซดเนี่ยไปทำอะไรเอ่ย 8.4 หารมวลโมเลกุลให้เป็น M ก็จะได้เป็นโมลแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนนี้มวลโมเลกุลเป็นสิ่งที่เราจะต้องการหานะแล้วก็จะหาความเข้มข้นของแซดได้เป็น 8.4 หาร M คูณ1ส่วน 0.05 ก็จะมีค่าเท่ากับตึ๊บมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย515มีค่าเท่ากับ168หาร M โมเดลนั่นเองนะคะจากนั้นก็นำอันนี้มานาแทนค่าในสูตรนี้ก็คือ delta TF เท่ากับ MKF แล้วก็แทนค่าไป delta TF เท่ากับเท่าไหร่ก็คือมันบอกว่าจุดยอดแข็งในลดลงจาก 5.5 เป็น 4.3 ลบ 4.3 เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดลต้า TF เนี่ยเท่ากับ 9.8 เหมือนกัน M เท่ากับ168ส่วน M ใหญ่คูณกับ KF จากนั้นเรามี2สมการนี้แล้วเราสามารถทำอะไรกับมันได้คะเรามี2สมการนี้ที่มีตัววีไม่เห็นเอาใหม่ทำไงดีเอ่ยแป๊บนึงนะคะเรามี2สมการนี้เห็นไหมคะสมการสีส้มกับสีแดงซึ่งมีติดตัวแปรเป็นไงเอ่ยติดตัวแปรที่เหมือนกันนะคะก็คือพี่ก็จะแก้สมการโดยการนำเอาสมการที่1อันนี้สมการที่2นะคะเราจะนำเอาสมการที่1หารด้วยสมการที่2ค่ะเพื่อแก้สมการนี้ให้ได้ก็จะได้เป็น 9.8 หาร 9.8 นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับสมการที่1คือ168หารส่วน mหารด้วย2นั่นเองเพราะว่า KF ก็ตัดกันทิ้งนะคะเพราะมันเป็นตัวแปรที่เหมือนกันหาร2อันนี้คือสมการที่เรากำลังจะแก้ต่อไปต่อไปค่ะ 9.8 หาร 9.8 เท่ากับ1 2แยกข้างไปก็จะเป็น2เท่ากับ168หาร M เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า M เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ84นั่นเองก็คือมวลโมเลกุลของอันนี้เท่ากับ84กรัมต่อสาร1มวลนี่คือ Z นะคะทีนี้เราก็คิดมวลโมเลกุลออกมาได้แล้วจากนั้นแล้วเขาก็บอกว่าแซดเนี่ยประกอบด้วยธาตุคาร์บอนร้อยละ 85.71 แล้วก็ไฮโดรเจนร้อยละ 14.29 โดยมวลส่วนของสารประกอบนี้ควรจะเป็นดังข้อใดก็คือจากหรือว่าจริงๆเราก็มีวิธีการทำหลายทางถ้าเกิดเราทำมาถึงขั้นนี้แล้วเราอาจจะมองว่า M เท่ากับ84แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองบวกมวลโมเลกุลแต่ละตัวเลยถ้าเกิดได้84ปุ๊บก็ใช่เลยไม่ต้องมาคิดวิธีนี้หรือว่าเราอาจจะมองว่า C ต่อ H เนี่ยมันจะต้องประมาณ1ต่อ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือตัด2อันนี้ทิ้งไปแล้วก็เหลือ2อันนี้แล้วก็มาลองเช็คคำตอบ2อันนี้นะก็คือ9ก็ลองคิดมวลโมเลกุลของ2อันนี้ก็คิดตัวแรกก่อนคือ12คูณกับ6ได้เท่าไหร่คะ72บวกกับ12เท่ากับ84พอดีเลยต่อมาคิดข้อนี้ก็คือ19 108บวกกับ14อันนี้จะได้เท่ากับ122เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยผิดไปก็เลยได้คำตอบเป็นข้อนี้ข้อที่2นะคะเหมือนเดิมหรือว่ามีอีกวิธีนึงก็คือเราจะมองว่าในเมื่อธาตุ M ตัวนี้เนี่ยธาตุ Z ตัวนี้นะคะเป็นยังไงเอ่ยมันประกอบด้วย C กับ H เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะลองเอา84เนี่ยทำไงดีเอ่ยหารด้วย12
มันก็จะได้7ใช่ไหมคะได้7พอดีเป๊ะแต่ถ้าเกิดได้7คาร์บอนแล้วเนี่ยมันจะมีไฮโดรเจนได้ไหมคะก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยลองให้เป็น6คาร์บอนดู6คาร์บอนก็จะเหลืออีก12ไฮโดรเจนซึ่งเป็นยังไงคะก็คือพอดีเลยมีน้ำหนักรวมกัน84พอดีด้วยแล้วก็มีตามโจทย์ด้วย1ต่อ2ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะคิดยังไงก็ตามนะคะในข้อนี้ก็จะคำตอบเป็นข้อที่2ค่ะก็คือสารประกอบแซนนั้นเนี่ยเป็นมีส่วนโมเลกุลเป็น C6H12 นะคะแล้วก็สรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของสมบัติคอลิกาทีฟก็คือซึ่งสมบัตินี้เนี่ยเป็นเรื่องของการลดลงของจุดยอกแข็งนะคะก็คือเมื่อสมมติสารบริสุทธิ์เมื่อเติมอะไรลงไปเป็นตัวถูกละลายลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้สารละลายได้สารละลายซึ่งจุดยอกแข็งของมันเนี่ยจะลดลงนะคะก็คือกลายเป็นของแข็งได้ยากขึ้นต้องลดอุณหภูมิลงมากขึ้นกว่าเดิมโดยสูตรในการคำนวณเนี่ยก็จะมีสูตรแค่นี้เท่านั้นเป็นการคำนวณทั้งเรื่องนี้เลยก็คือเดลต้า TF เท่ากับ MKF โดยเดลต้า T เนี่ยคือจุดยอกแข็งที่ลดลงไม่ใช่จุดยอกแข็งจริงๆนะคะเป็นปริมาณที่มันลดลงก็คือเดลต้า M คือความเข้มข้นของตัวถูกละลายแต่อันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือต้องใช้ความเข้มข้นหน่วยเป็นโมเรลแล้วก็มีค่าคงที่ค่าหนึ่งกำหนดมาให้นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูในโจทย์ก็คือเขาให้มา2สถานการณ์ก็คือสถานการณ์แรกมี Y ค่ะ 0.2 โมลละลายในตัวทำละลาย100พบว่าจุดยอกแข็งเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น 4.3 ลบ 4.3 ก็คือจุดยอกแข็งเนี่ยลดลงใช่ไหมคะลดลงไปทั้งหมด 9.8 เราก็เลยมาแทนค่าก็คือหาความเข้มข้นของ Y ก่อนก็จะได้เป็น2โมเลลนะคะแล้วก็แทนค่าลงไป I ติดก็จะได้ค่า KF ได้ KF ออกมา KF เท่ากับ 4.9 จะติดไว้อย่างงี้ก็ได้นะคะพี่คิดออกมาเป็น KF เท่ากับ 4.9 ต่อจากนั้นนะคะก็จะมีอีกกรณีนึงก็คือสารประกอบแซด 8.4 กรัมมาละลายในตัวทำละลาย X 50ลูกบาศก์เซนติเมตรจุดยอกแข็ง 4.3 ลบ 4.3 เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดลต้า TF ก็จะเท่าเดิมนะคะแล้วก็หาความเข้มข้นออกมาก็คือในกรณีนี้เนี่ยเราแฟตที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยังเป็นน้ำหนักเป็นกรัมอยู่ใช่ไหมคะเราจะต้องแปลงเป็นโมลแต่เราไม่ทราบมวลโมเลกุลเราก็เลยติดค่านี้เอาไว้เราก็จะได้ความเข้มข้นของค่าแฟตของแฟตเนี่ยเป็น168ส่วน M นั่นเองค่ะก็มาแทนค่าในนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่า KF ของเราได้เท่าไหร่คะคือตอนแรกที่พี่ทำเนี่ยพี่เห็นว่าเป็นไงตัวแปรมันเหมือนกันก็เลยนำมาหารกันก็ได้หรือว่าเราคิดค่า KF ออกมาแล้วก็นำมาแทนค่าในนี้ก็ได้ KF ก็จะได้เป็น 4.9 ก็จะตัดกันได้2ก็จะได้ M เป็น2หาร168หาร2ได้เป็น84เช่นเดิมก็จะได้ค่า M เท่ากับ84จากนั้นพอเราได้มวลโมเลกุลของแฟตมาแล้วเขาก็จะมีทางเลือกให้เราคิดหลายทางก็คือแฟตมีมวลโมเลกุล84นะคะเราก็อาจจะลองบวกลบคูณหารบวกลบเลขว่ามวลโมเลกุลของสารประกอบเหล่านี้มีตัวไหนได้84บ้างคิดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราอาจจะมองว่าเขาบอกมาว่าธาตุคาร์บอนเนี่ยมีร้อยละ85และมีไฮโดรเจนร้อยละ14นั่นคือหมายความว่าใน100เนี่ยจะมีคาร์บอนเท่าไหร่คะมีคาร์บอน85กรัมซึ่งก็คือประมาณ7โมลแล้วก็มีไฮโดรเจน14กรัมหรือประมาณ14โมลคิดเป็นอัตราส่วนก็คือ1ต่อ2ซึ่งถ้าเกิดคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เราสามารถตัดช้อยทิ้งได้ก็คือจะเหลือข้อที่2เหมือนกันหามวลโมเลกุล84ก็จะเหลือข้อนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือโดยสรุปไม่ว่าเราจะคิดวิธีไหนก็ตามเนี่ยในโจทย์ข้อนี้ซึ่งเป็นข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของสมบัติคอลิเกทีฟเราจะได้คำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือสารประกอบแซดเนี่ยจะมีส่วนโมเลกุลคือ C6H12 นั่นเองซึ่งข้อนี้อาจจะเป็นได้ทั้งอะไรคะได้ทั้งไซโครเฮกเซนหรือว่าจะเป็นเฮกซีนก็ได้คือเป็น C6 ที่มีพันธะคู่1พันธะก็ได้นะคะข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะค่ะข้อที่5นะคะเป็นปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบสมมุติ A และ B นะคะซึ่งมีดังสมการนี้ก็คือสาร A นะคะทำปฏิกิริยากับสาร B แล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น 4C นะคะจากการทดลองทดสอบประสิทธิภาพของปฏิกิริยานี้เนี่ยพบว่ารอยราของผลได้มีค่า 75% นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการเตรียมสารประกอบ C6 โมลจะต้องใช้ A และ B ปริมาณเท่าไหร่คะข้อที่1นะคะคือต้องใช้ A 1โมลใช้ B 3โมลค่ะข้อที่2ก็คือใช้ A 1.1 โมลใช้ B 3.3 โมล
ข้อที่3ใช้ A 1.5 โมลแล้วก็ B 4.5 โมลนะคะแล้วก็ข้อที่4ใช้ A 2 โมลแล้วก็ B 6 โมลค่ะค่ะคือจากโจทย์ข้อนี้ก็เป็นเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์แบบค่อนข้างพื้นฐานนะคะไม่ยากอะไรนะคะโดยก่อนอื่นก็คือเริ่มจากเขาบอกว่าชุดท้ายเนี่ยต้องการเตรียมสารประกอบ C 6 โมลที่เขาต้องการเนี่ยก็คือ C 6 โมลใช่ไหมคะก็คือต้องการเจ้าตัวนี้6 โมลแล้วก็ถามว่าจะต้องใช้ A และ B เริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่ก่อนอื่นเราก็มาทำสมการนี้อีกครั้งนึงนะคะก็คือเป็น A บวกด้วย 3B ได้ 4C นะคะก็คือในปริมาณสารสัมพันธ์ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าเมื่อเวลามีสารตัวใดตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นสมมติว่า A หายไป1เพราะฉะนั้น B จะต้องหายไปเท่าไหร่คะก็คือมันจะไม่ได้โม้ๆคือมันจะต้องมีความเป็นสัดส่วนนะคะของขึ้นกับตัวเลขข้างหน้าเหล่านี้สมมติบอกว่า A หายไป1โมลใช่ไหม A มีการเปลี่ยนแปลง1โมลเพราะฉะนั้น B ที่มีสามารถเป็น3เท่าของ A แล้วเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็น3เท่าด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น B ก็จะเปลี่ยนแปลงไป3โมลส่วน C นะคะเมื่อเทียบกับ A แล้วเนี่ยเป็นยังไงคะก็คือมีปริมาณเป็น4เท่าของ A ของสารประสิทธิ์หน้า A เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็น4เท่าด้วยเช่นเดียวกันก็จะบวก4อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นหลักของปริมาณสารสัมพันธ์แบบพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในโจทย์นี้เขาบอกว่าต้องการ C 6โมลก็จะใช้สีส้มทำละกันต้องการ C 6โมลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต้องการ C 6โมลต้องเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ B เท่าไหร่ก็คือทำไมคะก็คือเอา6โมลเนี่ยหาร4ได้เท่ากับ 1.5 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัมประสิทธิ์1เราใช้เทียบเป็นตัวอย่างนี้ก็ได้นะสัมประสิทธิ์1นะคะจะทำให้ปริมาณเรียกว่าอะไรดีคะคือสัมประสิทธิ์1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.5 เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือ3คูณ 1.5 เป็น 4.5 แล้วก็สัมประสิทธิ์1ก็จะเป็น 1.5 อันนี้เข้าใจไหมเอ่ยก็คือคิดเป็นแบบเศษส่วนอย่างต่ำก็คืออาสมมติเราใหม่อันนี้เป็นส่วนที่เป็นคำตอบสมมติว่าเราเอาเป็น5เราก็มองว่าเนี่ยในเมื่อ C มันมีสัมประสิทธิ์4ใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงไป5อามองอีกก็ได้ก็เป็น C มีเลข C เป็นเลข4แต่ว่าเปลี่ยนไป5สมมติคิด B ก็คิดเป็นเพราะฉะนั้น B เป็นเลข3จะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ R ก็เป็น5คูณ3หาร4เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย15ส่วน4ก็คือคิดอย่างนี้ก็ได้เป็นต้นอันจะเป็นวิธีคิดแบบอาจจะคิดช้านิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นการชัวร์มากกว่าคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกัน R ทีนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วก็คือตรงนี้ก็คือใช้ A 1.5 โมล B 4.5 โมลแล้วก็ Cจะได้ C 6 โมลนั่นเองตอบอันนี้เลยหรือเปล่ามีช้อยด้วยนะคะก็คือช้อยข้อที่3แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำตอบข้อนี้ยังไม่ถูกนะคะเพราะว่าเขามีกำหนดมาด้วยว่าร้อยละของผลได้นะคะมีค่า 75% นั่นก็คือหมายความว่าเจ้า6 โมลเนี่ยเป็นยังไงคะ6 โมลเนี่ยเป็นเพียงแค่ 75% ของที่ควรจะได้เพราะฉะนั้นก็เทียบว่า 75% เนี่ยก็คือจะได้ออกมา6โมลแต่ถ้าเกิด 100% ค่ะจะได้ออกมาเท่าไหร่ก็คือเอา6คูณ100หารด้วย75ได้เท่าไหร่คะก็คิดเลขเป็นอันนี้เป็น4ส่วน3เนาะ3ตัดเป็น2เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมา8ค่ะได้8โมลก็คิดใหม่ก็คือใช้ต้องการ8โมลเพราะฉะนั้นก็คือต้องการ4 8โมลนั่นก็คือหมายความว่าสัมประสิทธิ์1จะได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะมีค่าเท่ากับปริมาณสาร2โมลนั่นเองก็คือ4เทียบ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสาร B จะต้องเป็นยังไงเอ่ยก็จะต้องหายไป6และ A ก็จะต้องหายไป2ก็คือมองว่า4คือเลข4นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไป8ก็คือเป็น2เท่าเพราะฉะนั้น B ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็น2เท่าของสัมประสิทธิ์คือ6A ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไป2เท่าของสัมประสิทธิ์ก็คือ2เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าต้องใช้สาร A ทั้งหมด2โมล B 2โมลเพื่อที่จะทำให้ได้ C 8โมลแต่ 75% คือ6โมลนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่4นะคะอันนี้ระวังอย่าระวังโจทย์ลองนิดนึงนะสรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ในข้อนี้เขาให้เป็นสาร A มาทำปฏิกิริยากับสาร B ได้สาร C โดย A 1โมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับ B 3โมลและให้ผลิตภัณฑ์เป็นสาร C 4โมลนะคะซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือ C 6โมลค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ 100% ก็คือไม่ใช่ว่าเราต้องการ C 6โมลใส่ไปเท่านี้ก็จะได้6โมลเป๊ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรอยละของมันก็คือมีประสิทธิภาพของมันเนี่ยเพียง 75% ทีนี้การที่เราจะมาหาว่า A และ B ต้องใช้ไปเท่าไหร่ก็คือการที่บอกว่ารอยละของผลได้มีแค่ 75% เนี่ยก็คือหมายความว่าสมมติว่า A 1โมลทำกับ B 3โมลแล้วเนี่ยจริงๆควรจะได้ C 4โมลใช่ไหมคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันกลับไม่ได้เท่ากับ4โมลมันกลับได้น้อยกว่านั้นนั่นก็คือหมายความว่ารอยละของผลได้เนี่ยไม่เต็ม 100% ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือ 75%เราก็เลยลองสมมติว่าเจ้า C 6โมลเนี่ยก็คือไม่ 100% ถูกไหมคะ C 6โมลเนี่ยก็คือ 75% ของปฏิกิริยาแล้วก็เลยลองหา 100% มาเพื่อที่จะสามารถคำนวณตามปกติได้ก็เทียบบัญญัติระยะทั่วไปก็คือ 75% เนี่ยได้ผลิตออกมา6โมลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด 100% จะได้ออกมาเท่าไหร่ก็จะได้ออกมาเป็น8โมลนั่นเองทีนี้เนี่ยก็คือนำสมการนี้มาคิดโดยเวลาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสารในสมการนี้เนี่ยควรจะเป็นยังไงมากน้อยเพียงใดก็คือยิ่งสัมประสิทธิ์มากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ต้องมากตามด้วยนะคะก็คือคิดแบบบัญญัติระยะทั่วไปก็อย่างเช่นสมมติ A มีสัมประสิทธิ์1ใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดสมมติเราให้เปลี่ยนแปลงไป1โมลเนี่ยก็คือเมื่อเราก็จะเทียบได้ว่าก็เทียบว่าสมมติ A มีเท่านี้มีเลขเท่านี้เปลี่ยนแปลงไปเท่านี้แล้ว B เนี่ยมีเลขเท่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เทียบอย่างนี้นะคะซึ่งในกรณีนี้คือจะเป็นแถวสีฟ้าเพราะว่าเราได้แล้วว่าสาร C ที่เราต้องการเนี่ยคือ8โมลอันนี้คือตามทฤษฎีแต่ตามปฏิบัติคือได้แค่6โมลนั่นก็คือหมายความว่าจะต้องใช้สาร B เท่าไหร่เอ่ยก็เทียบบัญญัติระยะว่าเลข4ของ C เนี่ยทำให้สารเปลี่ยนแปลงไป8เพราะฉะนั้นเลข3เนี่ยจะทำให้สารเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็จะได้เป็น6ส่วน A เนี่ยก็จะได้เป็น2อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องใช้ A และ B เท่าไหร่ในการเตรียมสารประกอบ6โมลที่ได้รอยละเพียง 75% นั่นก็คือต้องเตรียมสาร A 2โมลแล้วก็ B 6โมลนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้ข้อที่5นะคะจะได้คำตอบเป็นข้อที่4ค่ะค่ะข้อที่6นะคะเป็นเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะคะโดยในข้อนี้เนี่ยเขาให้แร่ตัวอย่างนะคะหนัก 1.12 กรัมมาค่ะนำมาวิเคราะห์หาปริมาณของเหล็ก3บวกนะคะอันนี้เป็นเลขโรมันในวงเล็บเนี้ยจะบ่งบอกถึงไอออนของเหล็กนะคะก็คือบางทีเขาอาจจะไม่เติม3บวกหรือ2บวกมาให้เราก็จะต้องรู้นะคะว่าอันนี้หมายถึงยังไงก็คือเขาให้นำมาวิเคราะห์หาปริมาณของเหล็ก3บวกนะคะโดยทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์นะคะซึ่งมีความเข้มข้น1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเกิดแก๊สไอโอดีนค่ะปริมาณ 44.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะที่ FTP นะคะโดยปฏิกิริยาเนี่ยมีหน้าตาดังสมการนี้ก็คือเป็นเฟอริก3บวกทำปฏิกิริยากับ2โมลของไอโอไดไอออนแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเฟอริก2บวกนะคะทำกับแก๊สไอโอดีนั่นเองนะคะโดยแร่ตัวอย่างนี้เนี่ยเขาก็อันนี้เป็นคำถามนะคะว่าแร่ตัวอย่างนี้เนี่ยมีเหล็กที่อยู่ในรูปเฟอริก3บวกอยู่ร้อยละเท่าไหร่โดยมวลกันแน่นะคะข้อที่1ค่ะคือมีอยู่ร้อยละ10โดยมวลข้อที่2คือร้อยละ25โดยมวลข้อที่3คือร้อยละ50โดยมวลแล้วก็ข้อที่4คือ100ร้อยละ100หรือว่าทั้งหมดนั่นเองนะคะค่ะก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้ก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณเนี่ยที่สำคัญมากๆที่น้องบางที่โจทย์ชอบหลอกแล้วก็น้องหลายๆคนชอบลืมเนี่ยก็คืออะไรคะก็คือสมการนี้ว่ามันโดนหรือยังน้องบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าก็ในเมื่อจำนวนโมลทุกจำนวนอะตอมของธาตุเท่ากันแล้วเหล็กก็เท่ากับเหล็กมีตัวเดียวไอโอดีนก็มี2ตัวเท่ากันแต่น้องอย่าลืมนะคะว่าไอออนมันเท่ากันหรือยังก็คือมีเหล็ก3บวกนะทำปฏิกิริยากับ2โมลของไอโอดีนใช่ไหมคะได้ออกมาเป็น
เหล็กสองบวกค่ะทำปฏิกิริยากับอะไรเอ่ยกับไอโอดีนแก๊สที่เป็นแก๊สนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อเราลองรวมจำนวนไอออนดูแล้วกันนะคะรวมไอออนดูก็จะพบว่าไอออนฝั่งนี้เป็นยังไงเอ่ย3บวกรวมกับ2ลบส่วนฝั่งนี้เนี่ยคือ2บวกใช่ไหมคะจะพบว่าฝั่งนี้เนี่ยรวมออกมาได้1บวกแต่ฝั่งนี้เป็น2บวกนั่นก็คือแสดงว่าจำนวนโมลใช่ไหมคะก็คือประจุของมันเนี่ยยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่สมการเคมีที่แท้จริงนั่นก็คือเราจะต้องทำอะไรเอ่ยจริงจะต้องลองดูจะต้องดุลรีด็อกซ์แต่ว่ากรณีนี้พี่คิดว่าเนี่ยก็ลองเติม2เข้าไปนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ลองรวมดูก็คือเราเติม2เนี่ยก็ต้องเติม2เข้าไปทั้ง2ด้านใช่มั้ยก็จะได้จำนวนอะตอมของธาตุเนี่ยเท่าเดิมแล้วก็ตอนนี้เราก็เป็นมาคิดประจุว่ามันเท่ากันหรือยังก็จะได้ฝั่งนี้เนี่ยคือ6บวกลบกับ2กลายเป็น4บวกค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น4บวกเหมือนกันนั่นก็คือตอนนี้เป็นไงคะมันเท่ากันแล้วนั่นก็คือสมการนี้เนี่ยเป็นสมการที่เราจะนำไปใช้ต่อไปนะคะจากนั้นพอได้สมการที่ดูแล้วเราก็มาดูตัวเลขในโจทย์ก่อนว่าเขากำหนดอะไรมาให้บ้างก็คือสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยคือต้องการหาว่ามีเหล็กอยู่ร้อยละเท่าไหร่ในนี้เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าน้ำหนักตัวนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถนำไปคิดอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะมันยังไม่ใช่สารบริสุทธิ์หรือว่าเราจะใช้เป็นกำหนดให้เป็นอะไรคะสมมติสมมติให้มีเปอร์เซ็นต์ของ Fe 3บวกเนี่ยเป็น x อย่างนี้ก็ได้เราก็จะใช้เป็น x ส่วน100คูณกับ 1.12 ค่ะแล้วก็คูณกับ1โมลส่วน56กรัมก็คือเหล็กหนัก56กรัมถ้ามีก็ได้อันนี้ก็จะได้เป็นจำนวนโมลของเหล็กที่มีจริงๆในแรกคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาก็คือจะติดตัวแปรแล้วก็ไปแก้สมการเอาหรือว่าอาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้ก็คือเราคิดย้อนกลับอันนี้ก็ได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องติดตัวแปรด้วยนะคะก็คือคิดย้อนกลับคือคิดจากตัวอื่นๆที่เราทราบข้อมูลแล้วก็คือเช่นตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือที่แน่ๆคือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยานะคะก็เลยไม่ต้องกำหนดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นแล้วเขาให้ความเข้มข้นของไอโอไดน์มาไอโอไดน์ไอออนเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดมันเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้เป็นตัวกำหนดอยู่แล้วอันนี้ก็เลยตัดทิ้งไปแต่สิ่งที่เราต้องมาคิดเนี่ยก็คือตัวนี้นี่เองค่ะคือแก๊สไอโอดีนค่ะเขาบอกว่าเรามีแก๊สไอโอดีนเกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่เอ่ย 44.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ STP ก็เราก็จะนำข้อมูลตัวนี้เนี่ยมาหาว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่โดยที่ STP นะคะอันนี้ทุกคนควรจะรู้นะที่ STP เป็นยังไงเอ่ยแก๊ส1โมลนะคะมีปริมาตร 22.4 ลิตรนะคะโดยที่ STP คืออะไร STP ก็คือเป็น Standard Temperature and Pressure ก็คือเป็นที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสแล้วก็1 A ความดัน1 ATM นะคะอันนี้คือที่ STP เนาะจากนั้นปริมาตรแต่ในนี้เนี่ยมันเป็นอะไรคะเป็นลูกบาศก์เซนเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากลิตรเป็นลูกบาศก์เซนโดยการกลายเป็น 22.4 คูณ10กำลัง3นะคะก็จะได้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนเดิมก็คือ1ลิตรมีทั้งหมด 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นแล้วก็หาจำนวนโมลเกิดหาจำนวนโมลของไอโอดีนก็คือเพราะฉะนั้นจะเกิดไอโอดีนขึ้นเท่าไหร่เอ่ยก็คือเอา 44.8 หารด้วย 22.4 คูณ10กำลัง3
หรือว่าจะใช้เป็นอัตรายางก็ได้นะคะก็คือบอกว่าอันนี้แหละปริมาตรเท่านี้ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1โมลแล้วปริมาตร 44.8 จะเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งจากนี้เนี่ยก็จะได้เป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลนั่นเองอันนี้คือปริมาณของโมลนะคะคือปริมาณของแก๊สเอรีที่เกิดขึ้นทีนี้เราก็มาดูเจ้าสมการของเรากันต่อก็คือสมการนี้เกิดแก๊สแอลดีนขึ้นใช่ไหมคะเป็น2 Fe 3บวกก็คือเกิดแก๊สแอลดีนขึ้น2คูณ10กำลังลบ3โมลอันนี้พี่ขอโทษนะคะไม่มีเลข2นะนี่2คูณ10กำลังลบ3โมลนะคะแล้วขึ้นชื่อว่าปริมาณสัมพันธ์จะต้องเกิดอะไรขึ้นหรือจะต้องทำไงกับมันคะก็คือเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเนี่ยค่ะที่เป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการดูสมการทุกครั้งก่อนจะคำนวณเลขใดๆตัวเลขนี้บ่งบอกอะไรได้คะก็คือสมมติว่ายิ่งตัวเลขมากเท่าไหร่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยก็จะต้องมีค่าเป็นไปตามตัวเลขนั้นๆเช่นสมมติเทียบระหว่างไอโอดีนกับเหล็ก2บวกตัวนี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เนาะก็คือให้กับสมมติว่ามีไอโอดีนเพิ่มขึ้นสมมติมีไอโอดีนเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งปริมาณของเหล็ก2บวกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องมากกว่าไอโอดีน2เท่าด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยมันเป็น2เท่าของกันและกันนะทีนี้เราก็มาทำการคิดกันก็คือสิ่งที่เขาต้องการหาเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เราหาตัวนี้หรือตัวนี้แต่ว่าเขาต้องการตัวไหนคะเขาต้องการหาตัวนี้ว่าใช้เราใช้ไปเท่าไหร่จึงได้แอลดีนออกมาเท่านี้นั่นก็คือบอกว่าแอลดีนเนี่ยมีสัมประสิทธิ์เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะมีสารเกิดขึ้นมีสารเปลี่ยนแปลง2คูณ10กำลังลบ3โมลแล้วถ้าเกิดเหล็กของเราซึ่งมีเลขเป็น2เนี่ยจะมีสารเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็คือเป็น2คูณ2คูณ10กำลังลบ3หาร1เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3โมลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่ามีแสดงว่าเราใช้ Fe 3บวกไป4คูณ10กำลังลบ3โมลนะคะถึงจะทำให้ได้ถึงจะทำให้เกิดแอลดีนปริมาณ2คูณ10กำลังลบ3โมลนี้ได้จากนั้นแล้วยังไงต่อเอ่ยคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีเหล็กเพียวๆที่เราใช้ไปเนี่ยคือ4คูณ10กำลังลบ3โมลแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าแรกตัวอย่างของเราเนี่ยเขาให้มาเป็นน้ำหนักเป็นกรัมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนโมลของเจ้าเหล็ก3บวกตรงนี้ให้กลายเป็นกรัมนะคะจะได้หาร้อยละโดยมวลได้ก็คือเอาเหล็ก1โมลหนักเท่าไหร่คะเหล็ก1โมลหนักอันนี้ก็เปิดตารางธาตุเอาซึ่งปกติก็คือด้านหน้าข้อสอบน่าจะมีกำหนดให้นะคะก็คือจะหนัก56กรัมแต่ในกรณีนี้นี่คือเหล็ก4คูณ10กำลังลบ3โมลนะคะเหล็กคูณ10กำลังลบ3โมลจะหนักเท่าไหร่คือเอา4คูณ10กำลังลบ3คูณกับ56นะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย224คูณ10กำลังลบ3กรัมหรือว่าเท่ากับ 0.224 กรัมนั่นเองอันนี้คือจำนวนกรัมของเหล็ก3บวกที่มีในแร่นะคะเหล็ก3บวกที่มีในแร่เท่ากับเท่านี้แล้วแร่หนักเท่าไหร่เอ่ยแต่แร่หนัก1.12 กรัมเพราะฉะนั้นร้อยละของเหล็กที่มีคือเท่าไหร่เอ่ยก็คือเอา 0.224 เนี่ยหารด้วย 1.12 นะคะก็จะได้เท่ากับ R คูณ100ด้วยอุ๊ยขอโทษค่ะไม่เห็นก็คือเอาคิดร้อยละของเหล็กที่มีในแร่โดยการนำเอาปริมาณของเหล็กหารด้วยปริมาณของแร่นะคะก็จะได้เป็นคำตอบคือเท่ากับ 20% หรือว่าร้อยละ20นั่นเองซึ่งมีคำตอบไหมเอ่ยคือไม่มีคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่6พี่จะให้เป็นช้อยข้อที่5ละกัน
ตอบ20นี่คือคำตอบค่ะเย่สรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือว่าหลักๆของเราเลยก็คือเราจะต้องดึงสมการก่อนนะคะมันเป็นสมการปริมาณสัมพันธ์ทั่วไปเนาะแต่ว่าอย่าลืมต้องดึงสมการดึงสมการแล้วก็จะได้เป็น 2fe นะคะคือต้องเติม2เข้าไปที่2ตัวนี้ด้วยนี่ก็เป็นการดึงสมการเสร็จเรียบร้อยจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีแร่ตัวอย่างซึ่งมันไม่เพียวคือมันไม่ใช่เหล็ก3บวก 100% เพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาว่าจริงๆมีเหล็ก3บวกเท่าไหร่กันแน่โดยหาจากอะไรคะก็คือหาจากปริมาณอย่างอื่นที่เขากำหนดมาให้ก็คือเจ้าผลิตภัณฑ์ก็คือไอโอดีนตัวนี้ที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นมา 44.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะซึ่งที่ FTP ด้วยปกติแล้วที่ FTP ค่ะแก๊ส1มวลจะมีปริมาณ 22.4 ลิตรหรือว่า 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าแปลงเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ 22.4 คูณ 10 กำลังลบ 3 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองแล้วก็เทียบค่ะว่า1มวลแก๊สปริมาตรเท่านี้มีปริมาณ1โมลแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแก๊สไอโอดีน 44.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับกี่โมลก็ได้เป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ได้ตรงตำแหน่งนี้แล้วว่ามีปริมาณเท่านี้ต่อจากนั้นเราก็จะต้องหาว่าอะไรก็คือเหล็กปริมาณเท่าไหร่ถึงจะทำให้ได้ไอโอดีนปริมาณเท่านี้ก็เทียบก็คือสังเกตจากอะไรคะสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของสารแต่ละตัวซึ่งได้มาจากการดูสมการก็คือไอโอดีนมีเลขสัมประสิทธิ์เป็น1ใช่ไหมคะมีการสารเพิ่มขึ้น2คูณ10กำลังลบ3โมลเพราะฉะนั้นเหล็กมีเลขสัมประสิทธิ์เป็น2ซึ่งเป็น2เท่าของไอโอดีนก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็น2เท่าของไอโอดีนด้วยนั่นก็คือมีการใช้ไป4คูณ10กำลังลบ3โมลนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการถ้าเป็นสารตั้งต้นเนี่ยก็ต้องใช้ถูกใช้ไปเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องเป็นสิ่งที่ได้มานะคะนั่นก็คือใช้เหล็ก3บวกไป4คูณ10กำลังลบ3โมลแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการถามว่ามันใช้ไปเท่าไหร่หรือใช้ไปกี่กรัมเขาถามว่ามันมีอยู่ในแร่ตัวอย่างเท่าไหร่ซึ่งแร่ตัวอย่างเนี่ยมันมีน้ำหนักมันมีหน่วยเป็นกรัมแล้วก็เลยจะต้องเปลี่ยนเหล็กนี้เนี่ยให้กลายเป็นกรัมซะก่อนก็คือคูณด้วยมวลโมเลกุลก็จะได้เป็น 0.224 กรัมนั่นเองนะคะแล้วก็หาร้อยละของเหล็ก3บวกที่มีในแร่โดยการนำเอาน้ำหนักของเหล็กที่หามาได้เนี่ยหาร้อยน้ำหนักของแร่ก็จะออกมาเป็น20ร้อยละ20นะคะคือน้ำหนักของเหล็กที่มีในแร่ซึ่งจริงในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันไม่มีคำตอบนะคะก็คือพี่เข้าใจว่าเขาอาจจะลืมดูสมการตรงนี้ก็ได้นะเพราะถ้าเกิดไม่ได้ดูสมการตรงนี้ก็น่าจะได้คำตอบเป็น 10% หรือว่าร้อยละ10แต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดเอาให้ถูกจริงก็คือต้องดูสมการแล้วก็จะได้คำตอบเป็นอะไรคะข้อที่5นั่นเองก็คือได้เป็นร้อยละ20เพราะฉะนั้นข้อที่6เอาจริงๆก็คือไม่มีคำตอบนะคะค่ะข้อที่7นะคะข้อนี้เนี่ยมีสั้นๆง่ายๆนะคะคือให้ตารางมาแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะคะก็จะมีให้สูตรเคมีมาให้น้ำหนักของสารให้จำนวนโมเลกุลแล้วก็ชนิดของสารประกอบนะคะโดยข้อที่1เนี่ยก็จะให้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะโดยให้น้ำหนักของสารเนี่ยคือ 2.3 กรัมมีจำนวนโมเลกุล 0.05 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลนะคะแล้วก็เป็นสารประกอบประเภทโควาเลนต์ค่ะข้อที่2นะคะก็ให้มีสูตรเคมีเป็นไนโตรเจนไตรโทษค่ะมีสูตรเคมีเป็น N แล้วก็ CH 3ทั้งหมด3ตัวนะคะคือจะเป็นเอมีนประเภทหนึ่งที่ไม่มีไฮโดรเจนไม่มีที่ทุกแขนเนี่ยจับกับหมู่เมทิลนะคะเป็นไตรเมทิลเอมีนนะคะแล้วก็มีน้ำหนักของสารเนี่ยคือ 1.18 กรัมมีจำนวนโมเลกุล 1.2 คูณ 10 กำลัง 22 โมเลกุลแล้วก็มีเป็นสารประกอบประเภทโควาเลนต์นะคะข้อที่3ค่ะมีสูตรเคมีคือโซเดียมคลอไรด์มีน้ำหนักของสารเป็น 5.85 แล้วก็จำนวนโมเลกุลคือ2คูณ10กำลัง22โมเลกุลเป็นชนิดสารประกอบประเภทไอออนิกนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะมีสูตรเคมีเป็นกรดซัลฟูริกหรือว่า H2SO4 นะคะน้ำหนักของสารคือ 4.9 ค่ะมีจำนวนโมเลกุล 0.10 คูณ10กำลัง23โมเลกุลแล้วก็เป็นชนิดสารประกอบประเภทไอออนิกนะคะข้อใดถูกต้องเนี่ยก่อนอื่นแล้วก็ใช้การตัดชอยเอาก็ได้ใช่ไหมคะดูว่าคือก่อนหนึ่งเราจะต้องดูว่าน้ำหนักของสารและจำนวนโมเลกุลเนี่ยของสารประกอบแต่ละชนิดเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่ามันถูกไหมแล้วก็อีกจุดที่เราจะต้องดูก็คือชนิดของสารประกอบซึ่งอันนี้จะดูง่ายกว่างั้นพี่จะพิจารณาตัดช้อยจากอันนี้ก่อนละกันก็คือเริ่มจากโซไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารประกอบประเภทโควาเลนต์หรือเปล่าสารประกอบประเภทโควาเลนต์ก็คืออะไรคะโควาเลนต์
ก็คือเป็นการทำเป็นการสร้างบรรทัดกันระหว่างธาตุอโลหะกับอโลหะนะคะส่วนไอออนิกเนี่ยก็จะเป็นขึ้นชื่อว่าไอออนใช่ไหมคะก็คือจะต้องมีขั้วบวกขั้วลบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับอโลหะนะคะทีนี้เราก็พิจารณาดูว่าเจ้าธาตุที่มีอยู่ในสูตรเคมีนี้เนี่ยเป็นอโลหะหรือโลหะก็เริ่มจากข้อที่1เป็นโซเดียมกับออกซิเจนนะคะซึ่งเป็นธาตุหมู่5กับหมู่6นะคะก็คือเป็นธาตุที่อยู่ในฝั่งเป็นอโลหะทั้งคู่เพราะฉะนั้นเป็นสารประกอบชนิดโควาเลนต์เนี่ยถูกหรือเปล่าก็ถูกต้องต่อมาค่ะเป็นโซเดียมเป็นตัวนี้นะคะเป็นเอมีนประเภทนี้ซึ่งไนโตรเจนก็เป็นอโลหะค่ะคาร์บอนเป็นธาตุหมู่4ก็เป็นอโลหะเช่นเดียวกันไฮโดรเจนก็ถือว่าเป็นอโลหะเพราะฉะนั้นเป็นโควาเลนต์ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะโซเดียมคลอไรด์ก็คือโซเดียมเป็นธาตุหมู่1ซึ่งเป็นโลหะเป็นประจุบวกคลอไรด์ธาตุหมู่7ซึ่งเป็นประจุลบเมื่อทำปฏิกิริยากันก็เลยจะได้เป็นสารประกอบประเภทไอออนิกอันนี้ก็ถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่4นะคะคือกรดซัลเฟอริกไฮโดรเจนเป็นอโลหะซัลเฟอร์เป็นอโลหะซึ่งเป็นหมู่6ออกซิเจนก็เป็นอโลหะเป็นธาตุหมู่6เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชนิดฝั่งสารประกอบจะเป็นไอออนิกได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นโควาเลนต์นะบางคนอาจจะติ๊กถูกไปเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกรดใช่ไหมคะมันแตกตัวให้ประจุบวกกับลบได้แต่จริงๆอันนั้นโควาเลนต์ก็สามารถเกิดได้นะเราต้องพิจารณาจากชนิดของธาตุที่มาทำปฏิกิริยากันเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไปแล้วข้อหนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปคิดมันแล้วนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาต่อจากนั้นก็มาคิดน้ำหนักของสารและจำนวนโมเลกุลซึ่งสองตัวนี้อะไรเชื่อมโยงกันอยู่คะก็คือจำนวนโมลนั่นเองเราจะต้องหาจำนวนโมลออกมาให้ได้ก่อนถึงจะทราบว่าน้ำหนักเท่านี้เป็นจำนวนมีโมเลกุลเท่านี้จริงหรือเปล่าก็เริ่มจากน้ำหนักของสารแปลงให้เป็นโมลทำยังไงเอ่ยก็คือก็จะต้องหามวลโมเลกุลค่ะมวลโมเลกุลเริ่มจากโซเดียมแอโทมคาร์ไนโตรเจนไดออกไซด์มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่เอ่ยก็คือโซเดียม14บวกกับ2โมลของออกซิเจนนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะจะได้เป็น46นะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ก็ไนโตรเจนหนัก14เช่นเดียวกันแล้วก็บวกกับ3โมลของอะไรบ้างของคาร์บอนกับไฮโดรเจน3ตัวอันนี้ก็จะได้เป็น45บวก14เป็นเท่าไหร่คะเป็น59แล้วก็จากนั้นตัวสุดท้ายคือโซเดียมคลอไรด์นะคะโซเดียมคลอไรด์เนี่ยหนักเท่าไหร่ก็คือหนักโซเดียมหนัก23แล้วก็คลอไรด์หนัก 35.5 มีจุดด้วยก็ดีเพื่อความละเอียดเนาะอันนี้ถ้าเกิดน้องบางคนจำน้ำหนักจำนวนโมเลกุลของธาตุบางตัวได้เนี่ยก็จะทำให้สามารถทำโจทย์ได้เร็วขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปพลิกหน้าพลิกหลังคอยหามวลโมเลกุลของมันบ่อยๆอันนี้ก็จะมีน้ำหนักเป็น 58.5 นะคะต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำอะไรกันต่อต้องมาหาจำนวนโมลค่ะก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์มี 2.3 กรัม 1.18 แล้วก็ 5.85 นะคะมีจำนวนโมลเท่าไหร่ก็คือมาหากันต่อก็เริ่มจากตัวแรกค่ะก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์มีจำนวนโมลเท่าไหร่เอ่ยก็คือเอา 2.3 หาร 4.6 โทษค่ะเอา 2.3 หรือเอาน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลเนี่ยก็จะได้จำนวนโมลเท่ากับเท่ากับ 0.05 โมลนะคะต่อมาก็คือเจ้าตัวนี้เอา 1.18 หารด้วย 59ก็จะเท่ากับ 0.02 โมลค่ะต่อมาคือโซเดียมคลอไรด์ 5.85 หาร 58.5 เท่ากับ 0.1 โมลนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจำนวนโมลที่เราได้มาแล้วจากนั้นเราจะแปลงโมลยังไงให้กลายเป็นโมลให้กลายเป็นโมเลกุลค่ะก็คือจากหน่วยที่ว่า1โมลเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลน้องก็อาจจะคิดเป็นเท่ากับ6เอาละกันเนาะ6คูณ10กำลัง23โมเลกุลซึ่งแต่ละอันมีเท่าไหร่บ้างเริ่มจากตัวแรกคือ 0.05 โมลคูณกับ 6.6 คูณ10กำลัง23ได้เท่าไหร่คะ
คือ 0.05 คูณกับตัวนี้ก็คือจะมีได้เป็น3นะคะคูณ10กำลัง22โมเลกุลต่อมาค่ะคิดให้ครบทุกตัวไปเลยเนาะเจ้าเอมีนตัวนี้มีจำนวนมอลก็คือ 0.02 นะคะแล้วก็คูณกับ6คูณ10กำลัง23โมเลกุลก็จะได้เป็น 1.2 ค่ะคูณ10กำลังเท่าไหร่เอ่ย 1.2 คูณ10กำลัง22โมเลกุลค่ะต่อมาตัวสุดท้ายโซเดียมคลอไรด์ค่ะมีจำนวนโมลที่หามาได้คือ 0.1 นะคะคูณกับเจ้าตัวนี้ก็คือได้เป็น6คูณ10กำลัง22โมเลกุลทีนี้แล้วก็นำเอาเจ้าพวกนี้เนี่ยไปเช็คคำตอบค่ะว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เพราะว่าในโจทย์ข้อนี้เรายึดตัวนี้เป็นเกณฑ์หลักในการโยงไปหาตัวนี้ใช่ไหมคะก็เริ่มจากข้อที่1ค่ะโซเดียมโทษค่ะไนโตรเจนไดออกไซด์เขาบอกว่ามี 0.05 คูณ10กำลัง23โมเลกุลถูกไหมแต่เราได้3คูณ10กำลัง22เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดไปนะคะต่อมาค่ะก็คือเจ้าเอมีนตัวนี้เท่าไรเอ่ยมีจำนวนโมเลกุล 1.2 คูณ10กำลัง22แล้วเราก็ได้ 1.2 คูณ10กำลัง22เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราต้องลองดูให้ครบเผื่อว่าข้อนี้ก็ถูกเราจะได้ไปดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนเนาะส่วนข้อที่3โซเดียมคลอไรด์ค่ะในนี้บอกว่ามีจำนวนโมเลกุลแค่2คูณ10กำลัง22แต่ที่เราหาได้เนี่ยคือ6คูณ10กำลัง22เพราะฉะนั้นโซเดียมคลอไรด์ก็ผิดนั่นก็คือเขาถามข้อได้ถูกต้องเราก็ได้คำตอบแล้วคือได้คำตอบเป็นข้อที่2นั่นเองค่ะสรุปของโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของธาตุแล้วก็เป็นปริมาณสารเกี่ยวข้องนิดหน่อยค่ะก็คือข้อได้ถูกต้องนะก็คือเราก่อนอื่นเราก็จะต้องรู้เขาให้น้ำหนักของสารให้จำนวนโมเลกุลมาก็คือ2ตัวนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันโดยน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลจะได้มวลแล้วก็1มวลจะมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลมันก็จะเชื่อมโยงกันได้นะคะแล้วก็จะต้องมาเช็คคำตอบโดยการยึดตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งว่ามันถูกจริงหรือเปล่านะคะต่อมาก็คือเป็นชนิดของสารประกอบว่ามันเป็นประเภทเป็นพันธะประเภทไหนเป็นโควาเลนต์หรือเป็นไอออนิกถ้าเกิดเป็นโควาเลนต์เนี่ยก็คือเป็นอะโลฮะทำปฏิกิริยากับสร้างพันธะกับอะโลหะด้วยกันแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของไอออนิกเนี่ยก็คือเป็นอะโลหะกับอะโลหะนะคะทำสร้างพันธะกันซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่ก็จะเลือกที่จะทำตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ตัดช้อยได้ง่ายยังไม่ต้องคิดคำนวณอะไรนะคะก็จะได้ว่าข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยก็คือถ้าทุกตัวในนี้เนี่ยอยู่ในหมู่4ขึ้นไปก็คือเป็นมีสมบัติเป็นอะโลหะก็คือจะสร้างพันธะเป็นโควาเลนต์ได้ต่อมาคือโซเดียมคลอไรด์ก็คือโซเดียมอยู่เป็นธาตุหมู่1คลอไรด์เป็นธาตุหมู่7ก็คือเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับอะโลหะนะคะก็เลยเป็นสารประกอบไอออนิกข้อที่4ข้อสุดท้ายเนี่ยจะพบว่ามันไม่ใช่ไอออนิกนะคะเพราะมันเป็นสารประกอบโควาเลนต์ถ้าทุกตัวในสารประกอบนี้เป็นอะโลหะค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็เลยผิดไปแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องคำนวณน้ำหนักแล้วก็จำนวนโมเลกุลของข้อนี้ไปนะคะจะได้ประหยัดเวลาจากนั้นแล้วเราก็ต้องมาคำนวณหาน้ำหนักหาจำนวนมวลของสาร3ตัวนี้ก่อนก็คือเริ่มจากหามวลโมเลกุลค่ะก็จะได้ว่าไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยมวลโมเลกุลคือ46เอมีนตัวนี้คือ59แล้วก็โซเดียมคลอไรด์คือ 58.5 จากนั้นก็คิดจำนวนมวลโดยการนำเอาน้ำหนักที่เขากำหนดให้เนี่ยมาหารด้วยมวลโมเลกุลนะคะก็จะได้เป็น 0.05 โมลค่ะ 0.02 แล้วก็ 0.1 โมลนะคะคือตามลำดับตามนี้เลยเนาะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องโยงเชื่อมโยงกับจำนวนโมเลกุลค่ะโดยการอะไรคะ1โมลของสารทั่วไปเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลหรือว่าคิดแบบให้มันเบาสมองหน่อยก็คือ6คูณ10กำลัง23โมเลกุลนั่นเองนะคะเราก็นำเอาจำนวนมวลที่หยุดเป็นตัวเลขสีเขียวเหล่านี้เนี่ยมาคูณกับสีฟ้านะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นมีโซเดียมโทษค่ะมีไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ย3คูณ10กำลัง22โมเลกุลมีเอมีน 1.2 คูณ10กำลัง22โมเลกุลแล้วก็มีโซเดียมคลอไรด์6คูณ10กำลัง22โมเลกุลนะคะแล้วก็ต้องเอาเจ้าในวงสีเหลืองนี้เนี่ยมาเช็คคำตอบกับที่เขาโจทย์กำหนดให้นะคะก็จะพบว่าข้อที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะก็คือข้อที่2นะคะก็คือน้ำหนักของสารเนี่ยคือ
1.18 กรัมนะคะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยมีโมโนโมเลกุลคือ59ก็จะทำให้ได้จำนวนโมเลกุลคือ1.2คูณ10กำลัง22โมเลกุลแล้วก็มีสารประกอบนี้เป็นพันธะชนิดโคเวเลนต์นั่นเองค่ะข้อที่7กับตอบข้อที่2นะคะ